ราบนมัสการหลวงตาเจ้าค่ะจิ๊บยกตัวอย่างความโกรธนะเจ้าค่ะหลวงตาบางทีก็โกรธก็ไม่ได้ไปทำอะไรกับมันพอเห็นโกรธก็มันก็โกรธไปแล้วเสร็จแล้วบางทีมันก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันแต่จู่ๆมันมีสติเห็นความคิดคิดวนในความโกรธนั้นนะคะหลวงตาพอเห็นความคิดวนปุ๊บมันมีสติขึ้นมาค่ะพอมันมีสติขึ้นมามันไม่ไปอยู่กับความคิดวนนั้นอีกอะค่ะมันเหมือนถอนตัวออกมาเองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจไปถอนอย่างเงี้ยค่ะหลวงตามันก็คือไม่เอามันแล้วมันก็คือไม่ยุ่งกับมันแล้วมันไม่ได้ให้ค่ามันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงตาก็เป็นอยู่แบบนี้ก็เลยไม่ทราบว่าหลวงตามีอะไรที่จะบอกคือมันมีตัวเราที่เราไม่เห็นคือมันมีตัวเราไม่เอากับมันแล้วมันจะเป็นอะไรก็ไม่มีตัวเราไปเป็นมันจะเป็นโกรธก็ไม่มีตัวเราโกรธเป็นแต่ปรากฏการณ์ของธรรมชาติแล้วมันก็ดับไปไม่มีตัวเราเป็นโกรธไม่มีจิตใจของเราโกรธตัวเราโกรธเป็นแต่ความโกรธเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติมันฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่ามันก็ดับมันไปเองแต่ที่เราพอจริงพอใจกับความไม่โกรธพยายามจะทำให้โกรธมันหายไอ้ความโกรธมันหายไปก็จริงอ่ะแต่ตัวเราไม่หายคือเราไอ้ตัวเราที่พึงพอใจความไม่โกรธมันไม่หายมันมีแต่อารมณ์โกรธหายไปแต่ตัวเราไม่หายไอ้นี่คือเรื่องร้ายมากเลยไอ้อารมณ์โกรธหรือไม่โกรธไม่ใช่เรื่องร้ายเพราะความโกรธไม่โกรธมันเป็นธรรมชาติของขันธ์ห้าเดี๋ยวตายแล้วก็ดับหมดแต่ไอ้ตัวเราไม่หายนี่ในเรื่องใหญ่พอขันธ์ห้าดับแล้วตัวเราก็เด่นออกมาเพราะฉะนั้นเวลาโกรธตัวเราโกรธเวลาโกรธเราอยากให้ความโกรธหายไปเราติดไปกับความโกรธความโกรธไฟแรงสูงก็เกิดขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มปริมาณมากขึ้นเพิ่มอารมณ์โกรธพอเรามีตัวเราติดไปมันก็โกรธก็แค่รู้ว่าความโกรธนั้นก็เป็นแค่ปรากฏการณ์ของธรรมชาติเหมือนฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าไม่ได้ว่าต้องอยากให้ฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่ามันหายไปแต่พอเราไปทำให้ฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่ามันหายไปแล้วเราพึงพอใจกับฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าที่มันหายไปคืออาการโกรธมันหายไปแต่ตัวเราไม่หายไปนี่สิเรื่องใหญ่เข้าใจว่าผิดตัวอีกแล้วใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วไอ้โกรธมันอาจจะเหมือนพอเห็นปุ๊บมันดับไปเองพอดับไปเองก็เกิดความพึงพอใจว่ามันไปเสวยความพอใจว่ามันดับแล้ว เข้าใจแล้วค่ะหลวงตาก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ในขณะเจ้าแห่งจิตหลวงปู่ดูลนตโลก็ถามท่านว่าหลวงปู่ยังมีโกรธไหมเนี่ยหลวงปู่บอกมีแต่ไม่เอาเพราะท่านไม่มีตัวตนมันเป็นอะไรมันก็เป็นแค่ปรากฏการธรรมชาติเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับมันไปเองมันจะเป็นยังไงมันก็เป็นแค่ปรากฏการธรรมชาติเกิดแล้วมันก็ดับมันไปเองมันก็อยู่แค่ขันธ์ห้าตายแตกดับก็หมดไปแต่ที่แย่ที่สุดคือมีตัวเราเข้าไปผสมลงนี่แหละมันแย่แย่ตรงที่ว่าพอมันขันธ์ห้ามันดับตัวเราไม่ดับก็เด่นออกมานี่เนี่ยมันพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านมีโกรธอยู่เราไปอยู่กับหลายองค์ที่ท่านของขึ้นใส่ตะวะวี๊ดใส่บึ้มก็มีโกรธเป็นประจำแหละแต่ท่านก็ไม่มีตัวตนจริงๆเหมือนจิ๊บไปเห็นตัวที่ไม่ผสมลงกับความโกรธอันแรกอะค่ะคือเห็นว่าไม่ไปผสมลงแต่พอสำเร็จแล้วก็ไปผสมลงเข้าใจแล้วค่ะลุงตามันก็เหมือนกับเมื่อกี้ที่ว่าละเอียดมากเลยที่บอกว่าไม่พึงพอใจกับความหลงไปยึดนั่นยึดนี่พอมันไม่ยึดแล้วพึงพอใจพอไม่ยึดแล้วพึงพอใจพึงพอใจกับความไม่ยึดอันนี้เนี่ยคือยึดโดยไม่รู้ตัวพระเจ้าจึงตรัสว่าธรรมก็ไม่ให้ยึดนิพพานก็ไม่ให้ยึดไงเพราะอะไรพวกนี้มันเป็นของธรรมชาติธรรมก็เป็นของธรรมชาตินิพพานก็คือธรรมชาตินิพพานก็คือธรรมชาติที่ไม่ยึดก็มันเป็นธรรมชาตินะเป็นมันเมื่อไม่ยึดมันก็ไม่ทุกข์ก็เป็นนิพพานแต่ไม่ใช่ว่าไปยึดตัวเราเป็นนิพพานไม่ยึดเข้าปุ๊บตอนนี้บอกว่าไม่ยึดแล้วไม่ยึดแล้วเนี่ยนะยึดเต็มๆเลยยึดสภาวะไม่ยึดยึดนิพพานอะไรมันจะเป็นยังไงอ่ะมันก็แค่ดับไปขันธ์ห้ามันก็ดับไปแต่พอมีตัวเรายึดเนี่ยมันตัวร้ายอยู่ที่นี่เนี่ยคือมันไม่มีตัวเราไม่ดับยมทูตพวกเชิญวิญญาณก็มาลากเข้าไปพิพากษาลงโทษกรรมเวรก็ให้บาปกรรมเวรก็ให้ผลได้
เพราะอวิชชาไม่สิ้นเนี่ยเพราะอวิชชาไม่สิ้นอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารกรรมสังขารกรรมเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณกรรมเนี่ยเลยวิญญาณกรรมรับกรรมไปด้วยเนี่ยอวิชชาดับแค่นั้นแน่สังขารกรรมก็ดับวิญญาณกรรมก็ดับเหลือแต่แค่ขันธ์5ซึ่งเป็นของเก่าเป็นกรรมเก่าเขาเรียกว่าสังขารวิบากกับวิญญาณวิบากไม่ได้เป็นสังขารกรรมวิญญาณกรรมมันเป็นวิบากเกิดจากกรรมเก่าที่เราไปยึดไว้ต้องเกิดมารับผลของกรรมพวกเราเนี่ยถ้าเราไม่มีเรารับผลของกรรมเก่าก็เรียกว่าในขันธ์5มันก็มีสังขารมีวิญญาณแต่เป็นแค่สังขารวิบากวิญญาณวิบากมันก็รับชาติเดียวรับกรรมวิบากที่มาเกิดชาติเดียวต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องปวดต้องเมื่อยต้องเป็นนั่นเป็นนี่มันก็รับชาติเดียวแต่ถ้าไม่มีอวิชชาไม่มีตัวเราไปยึดมันก็จะไม่มีอวิชชาก็จะไม่มีสังขารกรรมวิญญาณกรรมคือไม่มีกรรมที่จะต้องไปรับผลในชาติต่อๆไปก็จิตวิญญาณก็ดับไปเหมือนกับเปลวไฟสิ้นเชื้อเหมือนของพระโพธิกะที่เชือดคอตายพวกยมทูตจะมาเอาไปลงโทษก็เอาไปไม่ได้แล้วเพราะว่าหายไปแล้วปัญหามันอยู่ตรงอวิชชานี่แหละเพราะมีอะไรก็มีตัวเราเข้าไปผสมลงนี่แหละมีอะไรก็มีตัวเราเข้าไปผสมลงมันจะเป็นยังไงไม่มีเราเข้าไปผสมลงมันก็เป็นแค่เหมือนปลาแล่ปลาลองปลาผ่าแค่นั้นแหละมันจะยึดไปแล้วก็กระสักแต่ว่ารู้แค่ยึดแต่มันก็ไม่มีเราไปยึดซ้ำสองอีกทำให้มันไม่ยึดอันนี้แย่หนักเข้าไปอีกอันนี้มันจะมีกิเลสไปแล้วก็ก็แล้วไปแล้วก็แค่รู้ว่ามีกิเลสไปแล้วไม่หลงติดไปกับมันกิเลสมันก็ดับมันไปเองแต่พอไปไม่รู้ไม่กิเลสปุ๊บพยายามจะยึดให้ไม่มีกิเลสอันนี้ยึดเต็มๆเลยมีตัวเราเข้าไปอีกผสมโลไม่รู้เท่าทันอันเนี้ยพอไปรู้อะไรปุ๊บมันจะไปเป็นตรงกันข้ามทุกทีพอรู้มีอารมณ์โมโหมีอารมณ์จะไปทำให้ไม่มีอารมณ์ไอ้ตอนนี้เรามันยึดไปแล้วอะยึดมีตัวตนทันทีเลยพอมีตัวตนก็เป็นอวิชชามีอวิชชาก็เลยมีสังขารกรรมวิญญาณกรรมเราก็คอยจะเป็นอย่างเงี้ยพอมันไม่ดีไม่ถูกใจเราก็ว่ามันไม่ดีแล้วเราก็จะกลับด้านให้มันดีทีนี้พอกลับด้านให้ดีมันก็เลยกลับไปยึดเลยตอนนี้เราว่ามันยึดเลยตอนนี้ไอ้ดีไม่ดีมันดับนะแต่ไอ้ตัวตนไม่ดับนี่มันน่ากลัวซักละเอียดนะเอาละเอียดมันต้องกลับไปต้องไปนอนกันแล้วรู้สึกก็ตกใจอะค่ะล่องเดิมๆที่หนานแน่นมากเราเห็นแล้วนั่งเสพอารมณ์อยู่นั่งหลับตาเสพอารมณ์มาเดี๋ยวเห็นหลายคนนั่งเราทำไมจะไม่เห็นแล้วจะไม่อยากพูดตรงนั้นแหละเห็นนั่งเสพอารมณ์เบาสบายชอบใจตอนแล้วมันก็เลยไปมีอารมณ์ไงพอมีอารมณ์แล้วไม่ชอบใจมันติดทั้งชอบใจและไม่ชอบใจเนี่ยคือมันมีตัวเราอะอวิชชาเกิดพอมีอวิชชาก็มีวิญญาณกรรมเลยตอนนี้สังขารกรรมวิญญาณกรรมต้องไปรับผลของกรรมต่อไปไม่แค่จบภพชาติเดียวตอนนี้มันเหมือนเป็นการติดดีมันติดดีติดว่ามันต้องดีอะค่ะลูกตาก็ดีรักชั่วชังเกียรติทุกรักถูกกว่านี้ที่ท่านบอกว่าอย่างเงี้ยมันหนักหนอหนักหนอทุกหนอก็เพราะดีรักชั่วชังเกียรติทุกรักถูกเนี่ยไอ้ร่องแรกมันไม่เท่าไหร่อะค่ะลูกตามันเหมือนมองเห็นอยู่พอไอ้ร่องที่สองติดดีนี่หนึบทุกทีติดหนึบเลยใหญ่คนก็โดนดับสองนี่แหละโดนดับที่สองนี่แหละไอ้ติดดีเลยแล้วตอนเนี้ยพอมันไม่ดีชอบใจพอมันพอไม่ดีแล้วโมโหมากเลยหงุดหงิดพอมันดีแล้วชอบใจเดินดับสองเลยแล้วก็แลดับแรกฟันคอไม่ขาดดับที่สองขาดเลยตอนนี้แล้วก็ไปแช่อยู่ในความดูดีอันนั้นนะคะก็เพราะว่าเนี่ยโดนดับสองเนี่ยพอไม่ดีไม่แช่ไม่ดีดิ้นผักสายผักสายไอ้นั่นก็โดนไปแล้วดับนึงอะพอผักสายได้ปุ๊บเบาสบายชอบมากเลยไอ้นั่นโดนดับที่สองฟันขาดเลยมันโดนประหารฟันขาดเลยนี่ถ้าเกิดไม่ถูกหลวงตาเขขัววันนี้อีกก็รู้สึกว่ามันยังดีอยู่นะคะที่ดีรักชั่วชังเกียรติทุกรักสุขเกียรติทุกรักสุขดีรักชั่วชังไงแล้วก็บอกแล้วว่าหนักหนอเนี่ยทุกหนอเนี่ยเกิดพบเกิดชาติไม่จบสิ้นต้องไปรับผลกรรมกับดีรักชั่วชังเกียรติทุกรักสุขเนี่ยเกียรติทุกรักสุขดีรักชั่วชังมันมีคนไปยึดไอ้ดีหรือชั่วสุขหรือทุกข์มันเป็นเสียงสองเกิดดับเหมือนฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าไม่มีคนไปติดกับมันไม่ติดดีไม่ติดสุขมันก็ไม่มีตัวตนนี่พอชั่วมันก็เหมือนฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าความทุกข์ก็เหมือนฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าไม่มีคนไปขวางฟ้ามันก็ไม่โดนไหม้หรอกฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่ามันดีหรือชั่วสุขหรือทุกข์มาฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าเป็นขนาดจิตไปยืนขวางฟ้าผ่าคือมีตัวเราก็ไปยึดโดนฟ้าผ่าไหม้เป็นดาวตอตะโกคือทุกข์เลยทีนี้
ไม่อยากผ่าก็ผ่าไปดีหรือชั่วก็คือฟ้าผ่าหมดสุขหรือทุกข์ก็คือฟ้าผ่าแม่ชอบใจมากเลยเฮ้ยพอมันสุขชอบใจมากโป่งโลกเบาสบายว่างชอบใจมากเฮ้ยไปยืนขวางฟ้าผ่าโดยมันชอบมันผ่าดำเป็นตอตะโกทุกข์แยกเราปฏิบัติก็อย่างเงี้ยดีรักชั่วจางเกียรติทุกข์รักสุขไอ้ที่ดีก็จะเอากอดหมอนไว้เมื่อกี้เราว่าเนี่ยหมอนพอมันถูกใจอาการโป่งโลกเบาสบายว่างกอดมันไว้แน่นไม่อยากปล่อยพอมีอาการไม่โป่งไม่โล่งไม่เบาไม่สบายจะผลักไสมันก็เรากอดมันไว้แน่นแล้วเราจะผลักมันออกเลยไม่รักไม่ช้างไม่ดูดไม่ผลักไม่ติดรักติดช้างไม่ดูดไม่ผลักอ้าวนิพพานไปนี่เมื่อกี้ก็ดูกันไปมัชฌิมาปฏิปทายึดไม่ยึดเนี่ยไม่รักไม่ช้างไม่ดูดไม่ดูดไม่ผลักไม่ติดรักติดช้างไม่ดูดไม่ผลักไม่ติดรักติดช้างท่องไว้เออไม่ติดรักติดชังไม่ดูดไม่ผักไม่ติดรักติดชังเนี่ยนิพพานตอนนี้เป็นอย่างนี้ตลอดไปถาวรก็นิพพานถาวรเลยมันจะเป็นยังไงมันเหมือนฟ้าแลบฟ้าลองตาผ่านะมันจะสุขจะทุกข์จะผ่องใสจะเศร้าหมองมันจะดีหรือชั่วเป็นกุศลอกุศลก็ฟ้าแลบฟ้าลองฟ้าผ่าทั้งหมดแล้วเพราะสิ่งเหล่านี้มันก็เกิดดับๆหมดสลับหน้ากันไปแต่ล่าสุดมันคือมันไม่เกิดไม่ดับก็คือตัวเรานี่แหละที่เขาไปยึดแต่เนี้ยมันเหลือตัวตนเลยไอ้เนี้ยไออาการมันเกิดดับแต่ตัวเราไม่ดับแต่เนี้ยตัวยึดไม่ดับอวิชชาไม่ดับแต่เนี้ยยุ่งแล้วแต่เนี้ยยุ่งแล้วตายแล้วก็เหลือตัวตนกระเด็นออกมาแล้วมันร้องห่มร้องไห้ไปงานศพเราเบื่อมากเราไม่อยากไปคอยไปงานศพพวกนี้มันกระเด็นออกมาร้องไห้ต่อหน้าเราเรื่อยบางทีมันลากกันถูรูถูกลางต่อหน้าเราเนี่ยเราจะเอาดอกไม้จันไปวางเฮ้ยมันก็ไม่ให้วางเราลากกันทุลุทุกกลางอีกต้นนึงก็ฉุดกระชากลากนี่ไอ้นี่ก็สู้ไอ้อีกต้นนึงก็ฉุดกระชากลากไปอย่างงี้เยอะๆก็เยอะก็แย่งลากกันทุลุทุกกลางอยู่หน้าไอ้ที่เตาเผาศพอ่ะเนี่ยจะดอกไม้จานไปวางก็ลากกันไปลากกันมาที่ก็ร้องห่มร้องไห้ของส่วนใหญ่ก็ร้องห่มร้องไห้ตะกุยตะกายให้โดนยมทูตก็จับเอาไว้2ตนเค้าลากทุลุทุกกลางไว้ก็จะร้องไห้กลับเข้าไปในร่างตัวเองที่ถูกไฟไหม้เผาร่างกูทำไมเผาร่างกูทำไมร้องห่มร้องไห้ตะกุยตะกายฟูมไฟเขาก็พยายามจะล้างเอาไว้ว่าร่างมันไหม้แล้วเผาร่างกูทำไมเผาร่างกูทำไมร้องห่มร้องไห้จะเข้าร่างจะกลับไปเข้าร่างร้องห่มร้องไห้ส่วนใหญ่มันเหมือนอะไรนะเหมือนบ้านไฟไหม้แล้วมีลูกติดอยู่ในบ้านแล้วก็จะกลับเข้าไปช่วยลูกเขาก็หนักก็ช่วยไม่ได้ก็ไปตายอย่างเดียวแต่ก็พยายามจะสะบัดให้หลุดจะเข้าไปช่วยลูกที่บนไฟไหม้ในบ้านแบบนั้นเลยเราเห็นแล้วยืนเราสลดสังเวชกับความยึดมั่นถือมั่นมันเหลือเป็นตัวเป็นตนในเขาลากตัวลูกตัวกรรมไปตอนหน้าต่อตาศพแล้วศพเล่าเราเห็นเป็นอย่างนั้นวิญญาณและวิญญาณเล่าที่มันเหลืออยู่อวิชชาเพราะอวิชชาเหลือวิญญาณมันก็เหลืออวิชชาไม่เหลือวิญญาณก็ไม่เหลือให้เขาลากเขาไปวิญญาณที่เป็นตัวตนนั้นไม่เหลือแต่วิญญาณที่บริสุทธิ์มันหายไปเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างธรรมชาติเข้าใจไหมล่ะงั้นก็เห็นมันจะดับหรือมันจะไม่ดับก็เห็นซ้อนเข้าไปอีกว่าอารมณ์มันพอใจหรือไม่พอใจตรงนั้นซ้อนเข้าไปอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะหลวงตาค่ะก็ที่ท่านกล่าวว่าสิ้นแล้วซึ่งความพอใจและความไม่พอใจใดๆในโลกอันนี้ก็นิพพานไปไม่ใช่ว่าอาการว่างนิพพานไม่ใช่สิ้นแล้วซึ่งความพอใจและความไม่พอใจใดๆในโลกถึงนิพพานไม่ใช่ไปพอใจว่างแล้วนิพพานไม่ใช่นะมันปฏิบัติกันไงกันไปแล้วมีคนไปแอบเราไปหนีไปเรียนเนี่ยไปเรียนวันเดียวกลับมานิพพานภายในวันเดียวเต็มเป็นแถวเลยกลับมาบอกที่มาเห็นเราแอบเห็นแอบโทรศัพท์แอบคุยกันจุ๊กบอกว่าชวนคนนู้นไปเรียนโอ้ยเรียนอยู่กับลูกตาลงศักดิ์ไปนิพพานสักทีนู้นไปเรียนวันเดียวกลับมานิพพานกันเป็นแถวเลยว่างหมดเลยวันเดียวแหละนั่นก็บอกว่าลูกศิษย์หลวงตาลงศักดิ์มีปัญญาทั้งนั้นเลยอ่ะถ้าเขาสอนทีเดียวว่างหมดเลยทีเดียวนิพพานหมดเลยวันเดียวกลับมาเราเห็นอะไรกลับมาทะเลาะกันบ้านแตกสลายขาดโอ้ยอยู่ร้องห่มร้องไห้วุ่นวายมากเลยทะเลาะกันแทบเป็นแทบตายแล้วนิพพานทำไมมันร้องแต่ละคนมันร้องห่มร้องไห้มีทุกข์เครียดถึงขนาดเนี้ยคือจิ๊บดูแล้วความพลาดของจิ๊บอะค่ะมันไม่ได้เกิดจากการที่จะไปทำว่างอะค่ะมันเหมือนพอจิ๊บไปเห็นไอ้ความคิดในการโกรธอะค่ะพอเห็นปุ๊บเนี่ยมันเหมือนมันหยุดวงจรของการคิดพอหยุดวงจรของการคิดคือมันหยุดเองอะค่ะหลวงตามันเหมือนพอมีสติแล้วมันก็ไม่ได้ให้มันไม่เห็นค่าของมันอะพอมันไม่เห็นค่าของมันปุ๊บพอมันหยุด
ก็คงไปติดตรงที่ว่าเออดีหยุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงตามันพอใจหลายคนปฏิบัติผิดแบบนี้บานเลย พยายามไปเอาความรู้สึกเราไปจี้ใส่ความคิดพอความคิดเกิดมาจี้ใส่ดับพอความคิดเกิดขึ้นมาไปจี้ใส่ดับผิดนะผิดนะเนี่ยผิดมหันต์เลยเนี่ยความคิดมันเกิดดับอยู่ในความไม่เกิดดับไม่ใช่ว่ามีใครไปจี้ความคิดให้มันดับความคิดมันเกิดดับอยู่ในใจที่ไม่เกิดดับไม่ใช่เอาตัวเราไปจี้ใส่พอคิดขึ้นมาจี้ใส่ปุ๊บความคิดดับพอมีความคิดเกิดขึ้นเอาตัวเราไปจี้ใส่ความคิดปุ๊บจิตความคิดดับไม่ใช่ไงไอ้ความคิดมันดับแต่ตัวเราไม่ดับนี่ไอเดียร้ายเลยตอนเนี้ยไอ้ตัวเราที่ไปจี้ใส่ความคิดมันไม่ดับแต่ความคิดอะดับอันนี้แหละก็ร้ายเลยอันนี้อวิชชาเลยตอนเนี้ยอวิชชาตอนนี้ก็เป็นสังขารกรรมวิญญาณกรรมไปเกิดไปพบญาติเป็นทุกข์เลยเนี่ยคือเอาตัวเราไปจี้ใส่ความคิดความคิดดับก็จริงแต่ตัวเราไม่ดับไอ้ตัวเราไปจี้ใส่ความคิดเนี่ยเฮ้ยความคิดเห็นความคิดมันเกิดดับจิตมันจุกจิกอยู่ตลอดเวลาแหละแต่มันจุกจิกอยู่ในความไม่ยึดถือมันก็เลยกลายเป็นใจที่ไม่เกิดไม่ดับแต่ความคิดอะมันเกิดดับจุกจิกขันหน้าก็ยังพูดกับลูกตาได้เนี่ยแต่ใจไม่มีอะไรนี่หลายคนบางทีพอเขาเป็นแล้วเนี่ยขันหน้าก็ยังพูดโต้ตอบกับลูกตาตามปกติอะแต่ใจไม่เป็นอะไรเลยใจไม่มีอะไรเลยไม่รู้สึกมีตัวจิตตัวใจไม่มีตัวเราเลยแต่ขันหน้าก็ยังพูดโต้ตอบกับลูกตาได้แต่ใจรู้สึกไม่มีตัวจิตตัวใจไม่มีตัวเราเลยไม่รู้สึกว่ามีตัวเราหรือไม่มีตัวเราไม่รู้สึกว่าจะต้องว่างหรือไม่ว่างแต่รู้สึกว่ามันไม่มีตัวจิตตัวใจไม่มีตัวเราไม่รู้ว่าไม่สนใจว่ามันจะว่างหรือไม่ว่างและไม่ได้สนใจว่ามีตัวเราหรือไม่มีตัวเราแต่รู้สึกว่ามันไม่มีตัวจิตตัวใจแต่ขันธ์5ก็ยังพูดโต้ตอบกันตามปกติแต่ตัวใจมันไม่มีตัวจิตตัวใจตัวตนมันไม่มีมันเลยส่วนขันธ์5ก็ทำงานไปแต่ใจมันเหมือนไม่มีตัวจิตตัวใจมันเหมือนคนไม่มีตัวจิตตัวใจไม่มีตัวตนไม่มีจิตไม่มีใจไม่แต่อาการของใจมีอยู่ก็ยังคุยกันได้ไงอาการของใจก็ยังคุยกันได้เนี่ยพูดคุยกันตามปกติแต่เอ๊ะทำไมใจมันไม่มีเหมือนมันว่างเปล่าจากตัวตนไปเลยว่างเปล่าจากอาการของใจแต่อาการของใจก็ยังคุยกับหลวงตาอยู่ตามปกตินะมันมีอยู่อาการมันมีอยู่แต่ใจที่ไม่มีตัวใจตัวจิตตัวใจมันไม่อยู่ที่ก็บอกว่าหลวงปู่หลุยจันทสาโรพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เป็นพระอรหันต์น่ะที่ท่านถามหลวงปู่ม่านพุทธิโตพ่อแม่ครูอาจารย์ใหญ่ว่าพระอรหันต์นั้นมีจิตมั้ยหลวงปู่ม่านบอกพระอรหันต์ไม่มีจิตหรอกเพราะจิตมันปรุงแต่งหมดพระอรหันต์ไม่มีจิตคือถ้าเป็นกลายเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งนะแต่ขันธ์5มีอยู่แต่จิตที่ปรุงแต่งไม่มีจิตที่เป็นตัวตนไม่มีมันนั่งคุยก็คุยกันตามปกติแต่จิตใจมันไม่มีมันเหมือนว่างเปล่าไปหมดเลยมันไม่มีตัวจิตตัวใจไม่ใช่เป็นความรู้สึกว่างนะมันเหมือนกับไม่มีอะไรเลยไม่มีคำมันมีแต่ชื่อภาษาสมมติว่าจิตหรือใจแต่จริงๆมันเป็นสมมติเฉยๆเป็นแต่สรรพนามแต่ตัวมันไม่มีหรอกไม่มีดวงไม่มีอะไรหรอกมันคือไม่มีดวงไม่มีอะไรมันเหมือนกับมันยังไงล่ะมันว่างไปหมดเลยมันว่างจากตัวตนว่างเปล่าจากอาการว่างเปล่าจากกิริยาการว่างเปล่าจากพฤติกรรมพฤติแห่งจิตมันไม่มีน้ำหนักไม่มีเบาไม่มีอะไรหรอกมันมีคือไม่มีอะไรเลยแต่ไอตัวขันธ์หน้าที่ยังพูดกันได้ปกติอะไรได้มันยังมีอยู่ตามปกติเนี่ยก็มันยังคุยกันได้แต่ใจมันไม่มีตัวใจอ่ะไม่ตัวจิตตัวใจไม่รู้จะพูดไปยังไงไอ้นั่นแน่ไอ้ขันธ์หน้าเนี่ยดับเวลาตายอ่ะแต่ไอ้ใจที่ไม่มีอะไรเนี่ยที่มันรู้อยู่ว่าเป็นใจที่ไม่มีอะไรเนี่ยมันรู้อยู่เนี่ยมันก็ไม่มันก็ไม่ต้องไปเกิดไปตายไปอีกว่ามันไม่มีอะไรอยู่ตั้งแต่แรกแล้วไอ้ความที่รู้ว่าใจมันไม่มีอะไรเนี่ยมันเหมือนกับรู้ว่าเรากินข้าวอิ่มแล้วเรารู้กินข้าวอิ่มแล้วไม่มีตัวตนเราไปคอยดูรู้มันไปคอยดูรู้มันหรอกมันรู้แก่ใจว่ามันอิ่มไอ้ใจที่มันไม่มีอะไรเนี่ยมันรู้แก่ใจว่ามันอิ่มในธรรมแล้วมันสิ้นยึดมั่นถือมั่นแล้วมันไม่มีอะไรมันรู้แก่ใจไม่มีว่าตัวเราไปคอยยืนดูมันหรอกไม่มีตัวเราไปคอยยืนดูใจหรอกไม่เคยมีตัวเราไปคอยยืนดูจิตหรอกคือมันคนกินข้าวอิ่มแล้วมันรู้แก่ใจว่ากินข้าวอิ่มแล้วอาหารอิ่มท้องธรรมะอิ่มใจสิ้นยึดแล้วมันอิ่มใจแล้วอิ่มอกอิ่มใจมันไม่อิ่มใจมันอิ่มใจไม่ได้ว่ามันเป็นเหมือนอาการสุขเหมือนคนทั่วไปหรอกคือมันอิ่มใจคือใจมันรู้แก่ใจรู้แก่ใจว่าสิ้นยึดแล้วภพชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายภพชาติไหนไม่มีถ้าไม่มีตัวยึดนะไม่มีผู้ยึดแต่ขันธ์5ก็ยังมีอยู่ความรู้แก่ใจเนี่ยมันไม่ใช่ว่าต้องมีตัวเราไปยืนดูมีใครไปยืนดูไปยืนรู้อยู่แล้วมันรู้แก่ใจเหมือนกินข้าวอิ่มกินข้าวอิ่มก็ไม่ต้องมาคอยยืนดูตัวเราหรอกว่าเราอิ่มท้อง
ไม่ต้องมายืนดูหรอกมันรู้มันก็รู้แก่ใจว่าสิ้นยึดอรหันต์ทั้งหลายท่านก็อยู่กับรู้ว่านี้แน่อยู่กับรู้ว่าสิ้นยึดแล้วอ่านใจเราไว้ขาดดิอ่านยึดตัวยึดนี่มันเป็นยังไงก็ไม่มียึดไม่เวลาก็ไม่ยึดสักอย่างนึงมันจะเป็นยังไงไม่ยึดสักอย่างนึงนะพ้นทุกข์นิพพานไปเลยดีไหมอย่างนั้นน่ะสบายแฮไปคนเดียวเลยตอนนี้ใครไม่ปฏิบัติลูกผัวลูกเมียไม่ปฏิบัติปล่อยไปเลยมันกินข้าวอิ่มไม่พร้อมกันภพชาติเวียนวนมาจะให้เป็นนิพพานพร้อมกันก็ไม่ได้ก็นิพพานไปเฉพาะตนพบกันเป็นชาติสุดท้ายชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายลูกผัวลูกเมียพบกันเป็นชาติสุดท้ายเพราะมันจะมารอให้เป็นนิพพานเป็นในพบกันพร้อมกันในชาติเดียวกันมันไม่เอาเราต่างคนต่างปฏิบัติต่างคนต่างกินก็อิ่มไม่พร้อมกันจะให้นิพพานพร้อมกันได้เมื่อไหร่แล้วไม่ต้องไปรอกันห่วงกันหรอกนิพพานไปเฉพาะตนแล้วก็พบกันเป็นชาติสุดท้ายเราเคยพบคนนู้นพบคนนี้เป็นผัวเป็นเมียกับคนนู้นคนนี้มาไม่รู้กี่พบกี่ชาติแล้วไม่ใช่เป็นผัวเป็นเมียในชาติเดียวไม่ได้เป็นพ่อแม่ลูกกันในชาติเดียวหรอกมันสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อยคนนู้นคนนี้บ้างแต่พบกันในชาตินี้กับคนนี้เป็นชาติสุดท้ายชาติหน้าใหม่ไม่มีอีกแล้วเลิกจบอยู่กับใจที่สิ้นความปรุงแต่งไม่ยึดอะไรสักอย่างเดียวไม่ปรุงแต่งไม่ยึดอะไรสักอย่างเดียวเพราะนั่นแหละอยู่อย่างเงี้ยสบายแฮดับไปก็เฉพาะตนมาคนเดียวไปได้คนเดียวพากันไปไม่ได้ทางเนี้ยเรียกว่าเอกยมรรคมรรคนี่เอกมรรคเอกมรรคเอกมรรคเอกยมรรคเอกมรรคเอกทางนี้ไปคนเดียวไม่ทางไปคนเดียวอย่าห่วงใครนะโอ้คนนั้นห่วงอันเนี้ยจะหอบไปไม่ได้หรอกหอบก็ไปไม่ได้ทางนี้มันไปเฉพาะตนตอนที่หลวงปู่ม่านบริเวณโตท่านบรรลุพระนิพพานน่ะกับภรรยาท่านเดินอธิษฐานร่วมกันมาเดินภรรยาท่านก็คิดว่ายังไงหลวงปู่ม่านก็อันนี้ต้องไปเกิดอีกยาวนานเพราะอธิษฐานเป็นสร้างพุทธภูมิมาด้วยกันเกิดเป็นพุทธเจ้าปรารถนาเป็นพุทธเจ้าแล้วก็เป็นภรรยาก็ปรารถนาเป็นภรรยาพุทธเจ้าอยู่ๆในชาตินี้หลวงปู่ม่านบริเวณโตแม่ครูอาจารย์ใหญ่ถอนคืนครับอธิษฐานที่เป็นพุทธเจ้าบรรลุอรหันต์เลยเทพเทวดาก็ก้องกัมปนาทไปหมดตั้งแต่ชั้นอยู่ในมนุษย์ถึงชั้นสวรรค์ชั้นพรหมโลกบัดนี้หลวงปู่ม่านบริยัตโตบรรลุอรหันต์แล้วบัดนี้อรหันต์เกิดขึ้นแล้วในโลกดังกึกก้องกัมปนาทไปหมดเลยอนุโมทนาสาธุการกันก็หึมหมดอ้าวภรรยาอดีตภรรยาของท่านยังไม่มาเกิดได้ยินเสียงโอ้ยเสียใจมากเลยมาต่อว่าเอาต่อว่าเอาว่าทำไมตัดจังน้อยไปแต่พอตัวท่านบอกเอ้ยธรรมดากินข้าวรวมโต๊ะกันก็อิ่มพร้อมกันไม่ได้หรอกมันต่างคนต่างอิ่มเอาไปเอาธรรมะไปปฏิบัติเอาประเทศเทศภรรยาท่านรู้สึกว่าภรรยาท่านก็หายโศกเศร้าแล้วก็ฟุบก็เปลี่ยนจากภพชาตินั้นแล้วก็ไปได้เสวยภพชาติใหม่มีคาถาบริวารมีทรัพย์สินคามีเครื่องประดับทรงเต็มตัวเต็มยศแล้วก็เหาะลงมาแล้วมากราบหลวงปู่มั่นมันไปพร้อมกันไม่ได้หรอกของวันนี้มันต้องคนต้องไปต้องคนต้องกินต้องคนต้องอิ่มได้แต่บอกได้แต่สอนแน่ๆรอใครไม่ได้หรอกนะอย่าไปรอเขานะจะไปรอเขาไปรอใครทั้งนั้นแหละเขาจะเอาก็เอาไม่เอาก็ไม่เอา